ในเช้าวันนี้ผมอยากจะพูดถึงพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่27ถึงข้อที่28นะครับในฟิลิปปีบทที่1ข้อ27ถึง28เนี่ยอาจารย์เปาโลได้เขียนพระธรรมเล่มนี้ไปถึงคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีขณะที่อาจารย์เปาโลยังติดคุกอยู่เนื่องจากความเชื่อท่านจุกถูกขังคุกแต่ท่านก็เขียนจดหมายที่เรียกว่าเป็นจดหมายแห่งการหนุนใจจดหมายแห่งความชื่นชมยินดีมายังคริสเตียนในเมืองฟิลิปปีโดยบอกว่าขอให้พวกท่านดำเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพื่อที่ว่าไม่ว่าข้าพเจ้าจะมาหาท่านและได้เห็นหน้าท่านหรือไม่มาหาข้าพเจ้าก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับพวกท่านว่าท่านยืนหยัดมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันสู้ด้วยจิตใจเดียวกันเพื่อความเชื่อที่มาจากข่าวประเสริฐและท่านไม่เกรงกลัวผู้ที่ขัดขวางเลยสิ่งนี้เป็นหลักฐานแห่งความพินาศต่อพวกเขาแต่เป็นหลักฐานแห่งความรอดของพวกท่านและการดังกล่าวมาจากพระเจ้าเปาโลเขียนจดหมายฟิลิปปีตอนนี้เพื่อหนุนใจชาวฟิลิปปีให้เขามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฟิลิปปีเป็นคริสตจักรที่ดีมากๆนะครับเป็นจดหมายที่มีเต็มไปด้วยคำชมเชยความรู้สึกชื่นชมต่อคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามพระเจ้าด้วยการประพฤติด้วยพวกเขามีสิ่งดีมากมายแต่เปาโลยังคงย้ำและหนุนใจเขาว่านอกเหนือจากสิ่งดีที่คุณมีมากๆแล้วเนี่ยเปาโลยังย้ำว่าคุณต้องรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาไว้ให้ได้นั่นแสดงว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอัตโนมัติถ้ามันเกิดอัตโนมัติเปาโลคงไม่ต้องพูดแค่เอาคนมารวมกันอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเขาจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเองมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเปาโลบอกว่าต้องเพียรรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาไว้ให้ได้ความรักในครอบครัวถ้าคุณไม่รักษามันก็เหี่ยวแห้งความรักระหว่างพี่น้องถ้าคุณไม่ทนุถนอมมันก็เหี่ยวแห้งความรักระหว่างคริสตจักรถ้าคุณไม่รักษามันก็จะเหี่ยวแห้งอาจารย์ดร.ราเมชริชาร์ดเป็นอาจารย์ที่เคยสอนบัมปีผมท่านเป็นชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายอินเดียท่านพูดบอกว่าแม้หลายความสัมพันธ์อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ทุกความสัมพันธ์จะรักษาไว้ได้ด้วยความตั้งใจเท่านั้นคุณอาจจะตกหลุมรักโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าคุณจะรักษาความรักไว้คุณต้องตั้งใจเท่านั้นสามีภรรยาอาจจะเกิดจากการเดินสวนกันที่สถานีรถไฟฟ้าและเกิดปิ๊งปังความรู้สึกวูบวาบในจิตใจหลายความสัมพันธ์เกิดขึ้นโดยไม่ได้ทันตั้งตัวเหมือนเพลงเขาบอกว่ามันไม่ต้องใช้เวลาในการตกหลุมรักแต่มันใช้เวลาหลายปีนักในการเข้าใจว่าความรักคืออะไรนะเขาก็บอกแบบนี้จริงๆว่าความรักเนี่ยหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่คุณจะรักษาความสัมพันธ์ต้องตั้งใจเท่านั้นครอบครัวเหมือนกันเราอยู่ด้วยกันเนี่ยแค่ใช้ชีวิตร่วมกันมันไม่พอมันต้องตั้งใจที่จะรักษาความรักรักษาครอบครัวถึงจะไปได้เพื่อนกับเพื่อนก็ต้องตั้งใจที่จะรักษาความรักคริสตจักรคริสเตียนที่อยู่ในโบสถ์เดียวกันก็ต้องตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์คริสเตียนระหว่างโบสถ์ก็ต้องตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์เพราะทุกความสัมพันธ์นั้นต้องเผชิญการทดสอบต้องเผชิญปัญหามันคือเรื่องระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ความสัมพันธ์นั้นมีปัญหามีการตีความมีการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งใจเท่านั้นถึงจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้อย่างที่ได้เกริ่นไปว่าคณะของเราเริ่มต้นเมื่อวันที่9เดือน9ปี2009วันนั้นเรามีไม่กี่คริสตจักรและขอบคุณพระเจ้าที่อวยพรให้ปัจจุบันเราเกิดขึ้นมาเป็น32คริสตจักรและอีก11กลุ่มบุกเบิกใน24จังหวัดรวมถึงอีก2กลุ่มที่ฟลอริดากับกลุ่มคนไทยที่นั่นในอเมริกาเรารู้ว่าเมื่องานพระเจ้าขยายออกไปเนี่ยมันต้องอาศัยความตั้งใจจริงๆที่จะรักษาความเป็นเอกภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและตลอด10ปีของงานในคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ผมสัมผัสความรู้สึกของการเป็นเพื่อนที่เคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันเราไม่ได้มีใครที่เป็นคนที่อยู่ข้างหน้าเป็นเหมือนบอสที่อีกคนนึงคอยตามอย่างเดียวแต่เราเป็นเพื่อนที่เราอยู่ด้วยกันประคับประคองสนับสนุนและเดินไปด้วยกันวันนี้ผมเลยอยากให้หัวข้อคำบรรยายจากจดหมายฝากของเปาโลตอนนี้ว่าเคียงบ่าเคียงไหลผมนึกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการเคียงบ่าเคียงไหลกันการเป็นเพื่อนซึ่ง3สิ่งที่มันจะช่วยทำให้ความเป็นเอกภาพมันคงอยู่3สิ่งถ้าหากคุณอยากจะสร้างเอกภาพในครอบครัวหากอยากสร้างเอกภาพในที่ทำงาน
หรือหากอยากสร้างเอกภาพในคริสตจักรหรือในประเทศคุณต้องมี3สิ่งนี้และ3สิ่งนี้จะช่วยผูกความสัมพันธ์ให้มันเหนียวแน่นและก็มั่นคงประการที่1ก็คือ1เดียวกันในความจริงคนเราอ่ะจะผูกกันได้มันต้องมีความจริงต้องยืนอยู่บนความจริงไม่ได้ยืนอยู่บนความรู้สึกลำพังเพราะความรู้สึกแต่ละคนนั้นมันต่างกันมีมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันแต่ความจริงจะช่วยดึงดูดคนที่คิดเห็นต่างกันให้เข้ามาอยู่รวมกันซึ่งความจริงที่เปาโลว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือยึดความจริงของข่าวประเสริฐในข้อ27เปาโลได้พูดบอกว่าให้พวกท่านดำเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์และด้วยข่าวประเสริฐนี่แหละจะทำให้ท่านยืนหยัดมั่นคงและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการยึดความจริงจะช่วยรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความจริงที่เปาโลบอกให้ยึดก็คือความจริงเรื่องข่าวประเสริฐแปลง่ายๆก็คือข่าวดีภาษาอังกฤษใช้คำว่า good news ข่าวดีข่าวดีที่ว่าคืออะไรคือข่าวเรื่องการคืนดีกันระหว่างสองฝ่ายการคืนดีกันการที่ฝ่ายหนึ่งยอมขอโทษกับสิ่งที่ตัวเองทำสารภาพบาปของตัวและอีกฝ่ายหนึ่งยอมที่จะยกโทษให้อภัยบาปและชดใช้ความผิดนั้นเพื่อนำสองฝ่ายที่เคยขาดจากการกลับมาคืนดีกันสิ่งนี้คือเสียเรียกว่าข่าวดีหรือข่าวประเสริฐเป็นการนำมนุษย์กับพระเจ้าที่เคยเป็นศัตรูกันให้กลับคืนดีและหลังจากนั้นเป็นการนำมนุษย์ที่เคยเป็นศัตรูต่อกันและกันให้กลับคืนดีบัญญัติของพระเจ้าทั้งหมดและหัวใจของคริสเตียนจึงถูกสรุปด้วยคำว่าการยกโทษให้อภัยเพื่อการคืนดีถ้าหากเรายึดความจริงนี้เอาไว้เราจะรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าสนใจที่สุดก็คือการยกโทษให้อภัยการลดความเป็นศัตรูและการเชื่อมต่อกันอีกครั้งหนึ่งเปาโลได้พูดในเอเฟซัสบทที่2ข้อ14บอกว่าโดยร่างกายของพระองค์ทรงทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวกันและทรงรื้อกำแพงที่แยกระหว่างสองฝ่ายคือการเป็นศัตรูออกจากกันโดยร่างกายของพระเยซูได้ทำให้สองฝ่ายคือคนยิวกับคนต่างชาติที่เป็นผู้เชื่อได้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายคือการเป็นศัตรูต่อกันและกันออกไปดังนั้นคริสเตียนจึงผูกพันกันโดยเหตุผลที่หนึ่งก็คือเพราะว่านั่นเป็นความจริงของพระเจ้าถ้าเรายึดความจริงของพระเจ้ายึดพระคัมภีร์เราจะไม่มีความเป็นศัตรูต่อกันความจริงเหล่านี้ได้บอกว่าเราทุกคนมีเอกลักษณ์เหมือนกันไม่ว่าคุณหรือผมเราทุกคนมีเอกลักษณ์เดียวกันและเอกลักษณ์ที่ว่าก็คือเราเป็นคนที่ได้รับการไถ่บาปมาเราคือคนบาปที่ได้รับการยกโทษให้อภัยเราคือบุตรของพระเจ้านั่นคือเอกลักษณ์ที่เราแชร์ร่วมกันไม่ว่าคุณจะมีตำแหน่งบทบาทอะไรทุกคนคือบุตรของพระเจ้าเราเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกันโดยพระโลหิตของพระเยซูเราอยู่ในชุมชนเดียวกันพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบว่าเราเป็นเหมือนร่างกายเดียวกันแต่ละคนเป็นเหมือนอวัยวะต่างๆพี่น้องคิดว่าคนข้างซ้ายข้างขวาของท่านน่าจะเป็นอวัยวะในร่างกายชิ้นใดครับลองทักทายเขาดีไหมครับสวัสดีครับไส้ติ่งสวัสดีครับม้ามเราทุกคนต่างเป็นอวัยวะของกันและกันนะและอวัยวะเหล่านี้มันทำงานร่วมกันแม้แขนเนี่ยเก่งมากแต่แขนทำงานด้วยตัวเองไม่ได้แขนต้องทำงานผ่านทั้งยูนิตของร่างกายแม้ดวงตาจะสวยมากแต่ดวงตาทำงานเองไม่ได้ดวงตาต้องทำงานผ่านทั้งยูนิตของร่างกายและความเป็นเอกภาพของคริสเตียนจึงเกิดจากเอกลักษณ์ที่เราเป็นอวัยวะที่ต่างกันแต่เราต้องทำงานร่วมกันและประสานมันคงเป็นเรื่องแปลกมากถ้าร่างกายทะเลาะกับตัวเองเนาะมีใครสักคนนึงมือขวาตีกับมือซ้ายตลอดเพราะว่ามือขวาไม่ชอบหน้ามือซ้ายมือตีกันไปตีกันมาตลอดเวลามันคงแปลกเนาะคงแปลกมากถ้ามีใครสักคนหนึ่งเอาหัวโขกผนังเรื่อยๆเพราะว่าคอไม่พอใจหัวคอก็เลยเอาหัวไปโขกผนังเรื่อยๆโขกผนังเรื่อยๆเพราะคอเป็นผู้ควบคุมหัวใครสักคนหนึ่งเป็นปากที่ไม่พอใจใบหน้าก็เลยไม่ยอมหุบปากทำให้น้ำลายไหลย้อยไปเรื่อยๆจะได้ทำให้หน้าตาน่าเกลียดและพี่น้องนึกภาพสิครับคนคนหนึ่งนะครับมือซ้ายมือขวาตีกันเอาหัวโขกกำแพงแล้วน้ำลายไหลเนี่ยมีแต่คนบ้าตอนนั้นที่เป็นแบบนี้นะครับใครก็ตามที่ทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกเกลียดชังกันละกันคนคนนั้นก็เหมือนกับคนคนเนี้ยบ้านะครับไม่ยึดบนความจริงการยึดบนความจริงเนี่ยมันจะผูกเราให้เกิดความเป็นเอกภาพถ้าเรายึดบนความจริงจริงๆพระคัมภีร์ได้บอกว่าในข้อ27นะบอกว่าให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคำว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกัน King James Version เนี่ยบอกว่าเป็น One Spirit ให้เราเป็น One Spirit
ภาษากรีกที่เป็นภาษาลักศัพท์เลยเนี่ยใช้คำว่าการมีความคิดที่มีเหตุผลคำว่า one spirit หรือคำว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เนี่ยหมายถึงการมีความคิดที่มีเหตุผลนั่นหมายความว่าถ้าคุณนะมีความคิดที่มีเหตุผลคุณจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคุณไม่รักเขาแต่คุณรักตัวเองคุณก็ต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะมันคือร่างกายเดียวกันคำว่า one spirit ที่ว่าหมายถึงความคิดที่มีเหตุผลเป็นหลักการข้อสำคัญเกี่ยวกับชีวิตเป็นอุปนิสัยด้านจิตใจของคนคนที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงเป็นคนที่ใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลเขารู้ว่าเอกภาพจำเป็นเหมือนภาษิตที่บอกว่าคนนั่งเรือลำเดียวกันจะไม่เขย่าเรือให้โครงเพราะถ้าเรือล่มเราก็เปียกและอันตรายไปด้วยการเป็นเอกภาพเป็นหลักการสำคัญและจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตถ้าหากเราไม่รักษาเอกภาพสุดท้ายเราเองจะมีปัญหาพระคัมภีร์จึงสอนว่าการเป็นเอกภาพเป็นการคิดของคนที่มีเหตุผลในสุภาษิตบทที่20ข้อ3ที่จะหลีกเลี่ยงการวิวาทก็เป็นเกียรติสำหรับคนเราแต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกันรู้ได้เลยความโง่นะครับแสดงออกด้วยการชอบทะเลาะวิวาทมีความขัดแย้งแตกร้าวคิดแง่ลบน้อยอกน้อยใจหรือใช้ชีวิตที่มันทำให้ความสัมพันธ์ไม่แข็งแรงอ่ะนั่นน่ะคือการแสดงความโง่เขลาแบบหนึ่งออกมาพระบิดาบอกว่าคนที่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงการแตกแยกเพราะเมื่อคุณหลีกเลี่ยงการวิวาทได้คุณก็นับว่าคุณได้รับเกียรติสงครามนะเกิดขึ้นสองฝ่ายสะใจสองฝ่ายมั่นใจตัวเองสองฝ่ายไม่พอใจและคิดว่าไม่ยอมสงครามส่วนใหญ่จบลงตรงไหนครับจบลงที่สองฝ่ายน่วมสองฝ่ายต้องรอมชอมต้องยอมยุติมันเริ่มด้วยความสะใจแต่สุดท้ายส่วนใหญ่มันมักจบด้วยการเจรจารอมชอมและผ่อนปลนตัวเองลงถ้าคนฉลาดเขาต้องคิดตั้งแต่ก่อนแต่ก่อสงครามว่าเรื่องอะไรจะปล่อยให้ตัวเองต้องเจ็บขนาดนั้นสู้เรายอมที่จะยับยั้งการทะเลาะวิวาทตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นการดำเนินชีวิตที่ฉลาดกว่าคนเราเวลาทะเลาะกันมันเหมือนมีตาชั่งสองอันความสะใจอยู่ข้างหนึ่งและความเจ็บปวดของการจ่ายราคาอยู่อีกข้างหนึ่งถ้าคุณทะเลาะไปเรื่อยๆทะเลาะไปเรื่อยๆนานวันเข้าเนี่ยความเจ็บปวดจากการทะเลาะเบาะแว้งอาจจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อไหร่ที่ความเจ็บปวดจากการทะเลาะเบาะแว้งมันหนักกว่าความสะใจเนี่ยเมื่อนั้นน่ะคนก็จะหยุดทะเลาะและยอมผ่อนปลนทำไมเราต้องปล่อยให้มันต้องเจอสถานการณ์ความเจ็บปวดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ต้องมาจบด้วยคำว่ายอมอยู่ดีสู้ยอมแต่แรกไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องสูญเสียมันนับว่าเป็นความฉลาดมากกว่าพระคัมภีร์จึงบอกว่าการเป็นเอกภาพมันเกิดขึ้นจากการคิดที่มีเหตุผลไม่ใช่แค่ด้วยอารมณ์ความโกรธหรือโทสะในสุภาษิต17ข้อ14บอกว่าการเริ่มต้นวิวาทก็เหมือนกับปล่อยน้ำให้ไหลเมื่อคุณเริ่มต้นวิวาทก็เหมือนปล่อยน้ำมันไหลมันจะสะสมมวลน้ำไปเรื่อยๆจงหยุดเสียก่อนที่จะเกิดการพิพาทพระคัมภีร์บอกให้หยุดก่อนที่จะเกิดถ้าคนเริ่มจะแบบทะเลาะกันแล้วเนี่ยคำพูดการเสียดแทงอารมณ์น้ำเสียงการประชดมันจะเร้าไปสู่การพิพาทที่แรงขึ้นแรงขึ้นแต่พระคัมภีร์บอกว่าให้หยุดแต่แรกมันจะง่ายกว่าที่จะปล่อยให้น้ำมันไหลไปเรื่อยๆในสุภาษิตบทที่22ข้อ10บอกว่าจงไล่คนที่ชอบย่อเย้ยออกไปเสียแล้วการวิวาทก็จะหมดไปการทุ่มเถียงและการสบประมาทก็จะหยุดลงเพราะมาพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วน่าสนใจมากเลยนะพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าให้เอาคนที่ชอบย่อเย้ยเนี่ยคนที่แบบชอบสร้างความแตกแยกออกไปแล้วสุดท้ายการวิวาทมันจะจบมันทำให้เห็นว่าการทะเลาะวิวาทอาจไม่ได้เกิดเพราะประเด็นปัญหาแต่เกิดเพราะคนที่มีปัญหาบางคนนะไม่มีปัญหาก็สร้างให้มีปัญหาคนที่ชอบสร้างความแตกแยกจะสร้างความแตกแยกได้ในแทบทุกประเด็นแต่คนที่ชอบสร้างสันติจะสร้างสันติได้แม้ในประเด็นที่ดูยากที่จะสร้างก็ตามดังนั้นการทะเลาะวิวาทบางทีมันไม่ใช่เรื่องประเด็นปัญหาแต่มันเรื่องคนที่มีปัญหานะพอเรามีความคิดที่ไม่มีเหตุมีผลแบบที่พระเจ้าสอนสุดท้ายก็จะกลายเป็นการสร้างความแตกแยกไปอยู่เสมอดังนั้นอาจารย์เปาโลเลยบอกว่าคริสเตียนต้องเข้าใจความจริงของพระเจ้าเราคือคนบาปที่ได้รับการไถ่ข่าวประเสริฐคือเรื่องการคืนดีระหว่างสองฝ่ายการขอโทษและการรับการอภัยถ้าคุณยึดความจริงและดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุมีผลเราทุกคนมีเอกลักษณ์เดียวกันเราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าด้วยกันเราทุกคนคือผู้ได้รับพระคุณเหมือนกันเราคือครอบครัวเดียวกัน
เราคือร่างกายเดียวกันเอเมนไหมครับและเราจะรักษาเอกภาพเอาไว้เพราะนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงของพระเจ้าแต่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่ยึดเอกภาพความสัมพันธ์ของคนเนี่ยมีอยู่3อย่างความจริงเป็นแค่ประการที่1ถ้าสามีภรรยาแต่งงานกันและยึดแค่คำปฏิญาณโดยหมดรักกันมันรักษาครอบครัวแค่นั้นก็คงไม่ง่ายจริงต้องมีเครื่องยึดอีก2อย่างและเครื่องยึดอย่างที่2ที่ช่วยให้เรารักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ก็คือความรักครับประการที่2 1เดียวในความรักอาจารย์เปาโลบอกชาวฟิลิปปีบอกว่าคุณต้องเป็นผูกพันกันด้วยความรักมี passion มีความรักที่ลึกซึ้งมีความปรารถนาที่รุนแรงพระคัมภีร์ได้ใช้คำบอกว่าร่วมต่อสู้ด้วยจิตใจเดียวกันร่วมกันสู้เพื่อข่าวประเสริฐด้วยหัวใจแบบเดียวกันคำว่าใจแบบเดียวกันเนี่ยใน King James ใช้คำว่า one mind ที่แปลว่าความคิดนะครับแต่รากศัพท์ภาษาเดิมใช้หมายถึงการมีใจปรารถนามี passion มีความรักที่รุนแรงมีแรงขับดันที่รุนแรงข้อนี้พูดเรื่องของ feelingข้อที่แล้วพูดเรื่องของเหตุผลข้อนี้พูดเรื่องความรู้สึกนะฮะว่าการอยู่ร่วมกันมันต้องมีความรักมีแรงผลักดันเพราะความรักเป็นเหมือนน้ำมันขับเคลื่อนเครื่องยนต์ความรักเป็นเหมือนน้ำมันที่หล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆไม่ให้สึกหรอความรักการผูกพันในชุมชนของพระเจ้าจะช่วยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขความรักจะทำให้เกิดการยกโทษและให้อภัยถ้าคุณรักมากขึ้นคุณก็ให้อภัยได้มากขึ้นถ้าให้อภัยไม่ได้ก็ให้ไปเติมความรักถ้าเติมความรักมากพอรักก็จะให้อภัยได้ใน1เปโตรบทที่4ข้อ8บอกว่าเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเนื้อทุกอย่างเลยคุณต้องรักกันให้มากพอนะครับเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้รักสามารถจะยกโทษให้อภัยถ้าให้อภัยไม่ได้เติมความรักมากขึ้นเติมความรักมากขึ้นเข้าใจความจริงแบบนี้จะทำให้ทุกอย่างเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นดังนั้นเราจึงต้องทำนุบำรุงความรักที่อยู่ท่ามกลางพวกเราทำยังไงเราจะเติบโตขึ้นในความรักทำยังไงเราจะให้คนเห็นพระเจ้าที่มองไม่เห็นด้วยการที่เรารักซึ่งกันและกันผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เสริมสร้างความรักได้ง่ายๆก็คือการพูดและการฟังการพูดและการฟังคือการเสริมสร้างความรักได้อย่างน่าสนใจถ้าเราสามารถระมัดระวังคำพูดใช้คำพูดให้เหมาะได้เนี่ยมันก็จะทำให้ความรักของเรากับครอบครัวกับเพื่อนที่ทำงานหรือกับคริสตจักรดีขึ้นคำพูดจึงต้องระวังและคำพูดหนึ่งเลยนะครับที่สำคัญมากๆและต้องระวังต้องจัดการมันก็คือคำพูดนินทาคำนินทาเนี่ยไม่ใช่เป็นลักษณะเด่นเฉพาะคนชาติใดชาติหนึ่งหรอกแต่คนทั่วโลกเนี่ยมีเรื่องการนินทามากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปและมันไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันเกิดมาตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์สมัยพระคัมภีร์นะคนยิวพระเจ้าก็ต้องเตือนคนยิวว่าต้องอย่านินทาอย่าขี้นินทาในสุภาษิตบทที่26ข้อ20บอกว่าขาดฟืนไฟก็ดับนะถ้าไม่มีฟืนไฟมันจะดับที่ไหนไม่มีคนซุบซิบนินทาการทะเลาะวิวาทก็หยุดไปพระคัมภีร์เลยบอกว่าถ้าคุณอยากจะรักกันไม่ทะเลาะกันก็ต้องอย่านินทากันเพราะการนินทาเหมือนการเติมฟืนการนินทาคือการพูดถึงอีกคนนึงในทางที่ไม่ดีในทางเสียหายโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่ได้อยู่ไปพูดกับบุคคลอื่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับบุคคลนั้นให้คนอื่นถ้าคุณอยากจะดับการวิวาทการทะเลาะก็ต้องเลิกนินทาและโบสถ์จะต้องเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากคำนินทาคำนินทาอาจจะมาจากความรู้สึกขมขื่นในใจของเราไม่พอใจคนนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บความรู้สึกไม่พอใจไว้ได้ในตัวเราตลอดหรอกเราก็จะเปลยจะพูดไปกับคนอื่นมันอาจจะเป็นผลของความขมขื่นหรืออาจจะเป็นผลจากความรู้สึกอิจฉาความรู้สึกไม่พอใจซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การตอบโต้กลับเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ยินหรือได้รับรู้เราคิดว่าคำนินทาทำลายคนอื่นแต่จริงๆแล้วมีงานวิจัยบอกว่าคำนินทาทำลายคนนินทาด้วยมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าจอห์นเจสโคบรอนสกี้เขาทำงานวิจัยและพบว่าคนที่ชอบนินทาเนี่ยทำร้ายตัวเองพอๆกับทำร้ายคนอื่นโดยในงานวิจัยเขาบอกว่าภาพที่เราใช้อธิบายถึงคนอื่นนะเราพูดถึงคนอื่นยังไงเนี่ยคนอื่นเนี่ยที่ได้ยินสิ่งที่เราพูดจะประกอบภาพของเราบนสิ่งที่เราพูดถึงบุคคลที่3
ยกตัวอย่างเช่นคนที่ชอบนินทาถึงคนที่3เนี่ยผู้ที่ฟังเขาอยู่เนี่ยจะประกอบภาพตัวคนพูดเนี่ยแบบเดียวกันกับคนที่3เลยมันไม่ค่อยมีเหตุผลนะเพราะว่าบางทีมันอาจไม่ใช่ปัญหาของเรานะเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นซะหน่อยแต่แค่เราพูดถึงเขาในแง่ลบพูดถึงเขาในแง่ที่ไม่ดีในการนินทานะคนที่ได้ยินเราอะกลไกทางด้านจิตใจของเขาจะประกอบภาพตัวเราอะที่พูดถึงคนอื่นไม่ดีอะเป็นภาพเดียวกันเขาบอกว่างานวิจัยมันเป็นแบบนี้ในทางตรงกันข้ามนะถ้าเราเป็นคนที่พูดถึงคนอื่นในเชิงยกย่องให้เกียรติเราพูดถึงคนอื่นในเชิงที่แบบว่าเคารพเขาเนี่ยคนที่ได้ยินเราพูดอะเขาจะประกอบภาพเราเป็นคนที่น่ายกย่องไปด้วยแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำสิ่งไม่ดีเหมือนคนที่เรานินทาแต่ผู้ฟังจะเชื่อมโยงสิ่งไม่ดีที่เราพูดถึงนั้นมาถึงตัวเราซึ่งมันอาจจะดูไม่มีเหตุผลทางตรรกะเลยแต่มันเป็นความจริงเมื่อคนได้ยินคนหนึ่งพูดบวกหรือลบเกี่ยวกับอีกคนหนึ่งเขาก็มักจะประกอบภาพผู้พูดด้วยภาพแบบเดียวกันดังนั้นจึงสรุปสั้นๆได้ว่าวิธีที่คุณพูดถึงคนอื่นจะอธิบายถึงวิธีที่คนอื่นพูดถึงตัวคุณด้วยคนที่ชอบนินทาคนอื่นเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ไม่ดีในสายตาคนที่ได้ยินสุดท้ายการนินทาเนี่ยมันทำลายทั้งคนที่เราพูดถึงและทำลายทั้งตัวเราเองพี่น้องชอบสนิท กับคนขี้นินทาไหมครับไม่เพราะอะไรครับเพราะเรากลัวใช่ไหมเรากลัวว่าวันนึงตอนที่เราไม่อยู่ในวงสนทนาเนี่ยเราก็จะกลายเป็นประเด็นให้เขานินทาบ้างใช่ไหมข้อพระคัมภีร์ที่คนขี้นินทาท่องตลอดคือยาขาดการประชุมเหมือนยาบางคนที่ขาดอยู่นั้นพอถ้าคุณขาดการประชุมเมื่อไหร่คุณจะถูกนินทาจุดท้ายเราก็ไม่อยากจะสนิท กับคนที่ขี้นินทาหรอกเราจะฟังเขาบางทีมันไงมันดูเด็ดเผ็ดร้อนไงแต่ว่าลึกๆอ่ะเราจะไม่กล้าวางใจคนนั้นหรอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องของเราอ่ะจะถูกไปเปิดเผยเมื่อไหร่ด้วยคนคนนั้นคนขี้นินทาจึงทำลายทั้งตัวเองและทำลายทั้งคนอื่นบางคนนินทาถึงคนอื่นพูดอินไซต์เราอินไซต์คนนั้นเป็นอย่างนั้นดาราคนนั้นเป็นอย่างนี้นะฮะดูเหมือนมันดีเพราะมันดึงดูดทำให้คนสนใจเราทำให้คนอยากฟังเราและดูเหมือนเราได้รับการยอมรับแต่ลึกๆจริงๆเขาไม่ได้ยอมรับเราเขาฟังเราแต่ว่าเขาก็จะมองภาพเราเป็นภาพที่ไม่ดีให้เราเลิกนินทาผมคิดว่าเราสบายใจมากเลยเวลาเราอยู่กับคนที่เขาพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ว่าร้ายใช่ไหมเราจะสบายใจเวลาอยู่กับคนนั้นเราสบายใจเวลาอยู่กับคนที่ไม่ขี้นินทาเราสบายใจเวลาเราอยู่กับคนที่เขาจริงใจง่ายๆตรงไปตรงมาผิดก็ว่าผิดแต่อ่อนโยนนะสุภาพนะไม่ใช่ตรงไปตรงมาแบบไม่สนใจความรู้สึกเราสบายใจเวลาเราอยู่กับคนที่ไม่พูดลบเพราะฉะนั้นสำหรับผมคิดว่าเป็นวิธีวางตัวที่ฉลาดมากๆเลยหากเราจะเป็นคนที่ดูดำเนินชีวิตด้วยความง่ายๆจริงใจตรงไปตรงมาและไม่พูดลบเกี่ยวกับคนอื่นผมส่วนตัวผมจะไม่ชอบการอยู่ในวงที่พูดลบเกี่ยวกับคนอื่นเพราะว่าชีวิตเราก็ต้องจัดการกับปัญหาธุระปะปังหลายอย่างเราไม่อยากจะเอาอะไรลบๆเข้ามามันทำให้ความรู้สึกมันขุ่นมัวไปด้วยผมอยากจะอยู่ใกล้คนที่เขาเติมสิ่งดีให้กับเราทำให้เรามีพลังขึ้นทำให้เราได้คิดบวกมากขึ้นและได้รับสิ่งที่มันดีๆเข้ามาในชีวิตดังนั้นการนินทาจึงเป็นสิ่งที่ขับไล่เพื่อนออกไปพระคัมภีร์บอกว่าถ้าคุณหยุดการนินทาได้นะการทะเลาะวิวาทก็จะหยุดนะครับถ้าใครนินทาถึงคนอื่นเนี่ยเป็นไปได้เรียกเขาบอกว่ามาคุยกันเจ้าตัวดีกว่าคุณบอกผมมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะผมตอบแทนคนนั้นไม่ได้ผมไม่รู้เรามานั่งคุยกันเพื่อเคลียร์ประเด็นปัญหาดีกว่าคุณเล่าให้ผมฟังคุณก็แค่สบายใจชั่วคราวแต่ปัญหานั้นไม่เคยหมดไปจากคุณหรอกถ้าคุณคุยกับเขาคุณจะเข้าใจเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นถ้าเขาผิดเขาก็จะได้กลับใจหรือถ้าเขาไม่ได้ผิดคุณก็จะได้เข้าใจพระคัมภีร์เลยสอนบอกว่าถ้ามีความขัดแย้งให้เอามานั่งคุยกันถ้าคุยกันไม่ได้ก็หาคนกลางมานั่งคุยการจัดการแบบนี้มันเป็นวิธีที่พระเจ้าได้สอนเราเปาโลแนะนำการดำเนินชีวิตในความรักด้วยการพูดเปาโลบอกว่าเอเฟซัสบทที่4ข้อ29ถึง30อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายนะแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะเป็นคุณให้แก่คนที่ได้ยินอย่าให้คำเลวร้ายมันออกจากปากของเราให้กล่าวคำดีๆคำที่มันเสริมสร้างคนที่ผู้ฟังต้องการเหมาะกับความจำเป็นของเขานะฮะเหมาะกับนิสของเขาและสิ่งที่มันเป็นคุณแก่คนที่ได้ยินเพราะอะไรครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราอย่าทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยด้วยคำพูดลบๆหรือคำพูดที่ไม่ดีเมื่อเราอยู่ร่วมกันในชุมชนขอให้เรา
มีคำพูดที่ดีๆต่อกันและกันเอเมนไหมครับนะมีคำพูดที่เป็นเหมือนกับสวนดอกไม้เจอหน้ากันกุหลาบเขียบิล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหน้าวัวอะไรอย่างเงี้ยนะนะพูดจาด้วยภาษาที่ดีนุนน้ำใจแล้วก็เสริมสร้างกันนะครับพระคัมภีร์สอนเราเรื่องนี้ใช้คำพูดให้ดีเสริมความรักครอบครัวเหมือนกันพูดคำพูดที่ดีเสริมความรักใส่ความรักด้วยคำพูดดีๆเข้าไปนะเมื่อท่านพูดดีๆกับครอบครัวชีวิตของท่านก็มีความสุขเพราะเราคือร่างกายเดียวกันไงใช่ไหมพระคัมภีร์บอกว่าร่างกายนะมันมีหลายอวัยวะนะบางอวัยวะเนี่ยน่าอายใช่ไหมแต่เราก็กระทำกับอวัยวะที่ด้อยเกียรตินั้นด้วยความอ่อนสุภาพใช่ไหมพระคัมภีร์บอกว่าทำกับอวัยวะที่ด้อยเกียรติด้วยความสุภาพอ่อนโยนเป็นพิเศษนะกับร่างกายของเราเองเนี่ยโอ้โหสมมติเราไม่ชอบอะไรดีไม่ชอบง่ามเท้าแล้วกันนะนะเราโอ้โหเราก็ต้องปกป้องดูแลมันอย่างดีนะไม่ให้ง่ามเท้าของเราเนี่ยมันดูแบบว่าแบบไม่เหมาะสมไม่สวยงามใช่ไหมหรือบางคนไม่ชอบส่วนไหนของร่างกายเราก็ทำกับร่างกายตัวเองด้วยการอ่อนโยนสุภาพนะครับแล้วก็จัดการกับมันอย่างเหมาะสมนะเหมือนกันเราอยู่ในชุมชนเราเป็นพี่น้องกันถ้ามีจุดไหนเป็นจุดอ่อนจุดบกพร่องเราก็กระทำด้วยความสุภาพอ่อนโยนเป็นพิเศษเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราและไม่เพียงแต่การพูดเท่านั้นนะครับการฟังเหมือนกันการฟังเนี่ยเป็นวิธีเสริมสร้างความรักที่ดีมากๆเลยและหลายคนเนี่ยได้ใช้สิ่งนี้ช่วยทำให้เขามีความรักที่ดีมากขึ้นการฟังจะทำให้เป็นการแสดงออกถึงการพยายามเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเป็นการแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าความรู้สึกของคนอื่นนะฮะส่วนใหญ่สามีภรรยาเวลาภรรยาเล่าอะไรสามีบอกว่าเธอกระชับประเด็นได้ไหมประเด็นคืออะไรนะครับผมกับภรรยาประจำเลยขอเนื้อขอประเด็นนะครับเริ่มต้นที่ประเด็นก่อนแล้วค่อยอธิบายอธิบายไปเรื่อยๆโดยยังไม่บอกประเด็นนะผมต้องการประเด็นก่อนแล้วอธิบายตามทีหลังได้นะฮะแต่สำหรับภรรยาเนี่ยการได้รับรู้ฟังรายละเอียดของเธอคือการเห็นคุณค่าความรู้สึกของเธอเห็นคุณค่ารายละเอียดที่เธอให้ความสนใจอย่างเงี้ยการฟังเนี่ยเป็นวิธีเป็นเหมือนดอกไม้ที่คุณให้กับภรรยาของคุณได้นะโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์เลยนะ wow. นะมันดีมากเลยนะครับแต่บางทีมันก็ไม่ง่ายเลยนะครับยากมากเลยผมว่าบางทีให้ดอกไม้อาจจะง่ายกว่าการฟังด้วยนะแต่การฟังคือสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราต้องเรียนรู้โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในชุมชนกันเป็นพี่น้องต้องเรียนรู้ที่จะฟังกันและกันบทนึงนะครับมีผู้หญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่กับสามีของเธอนะขณะที่ศรีบาลกำลังผู้เทศกำลังเทศนาอยู่ทุกคนเงียบสงบเหมือนกับที่พี่น้องกำลังเงียบตอนนี้นะผู้หญิงชราคนนี้ก็หันไปกระซิบกับสามีบอกว่าที่รักฉันเนี่ยเพิ่งผายลมไปยาวมากแล้วก็พยายามให้เงียบมากด้วยคุณมีอะไรแนะนำฉันไหมสามีก็ชลาด้วยกันก็มองหน้าภรรยาแล้วบอกว่าผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำคุณคุณต้องรีบไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ไอ้เครื่องช่วยหูฟังที่หูของคุณได้แล้วเข้าใจไหมครับมันเป็นตลกฝรั่งมันจะมีดีเลย์นิดนึงนะครับคุณต้องรีบไปเปลี่ยนไอ้แบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังของคุณได้แล้วคุณจะคิดเองว่าผายลมของคุณมันเบาคุณไม่ได้ยินไม่ได้บอกว่ามันเบาป่านนี้นักเทศตกใจหมดแล้วนะครับบางทีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเราก็ไม่เข้าใจไม่เห็นปัญหาตัวเองทำไมคนหนึ่งต้องมามีปัญหากับเราจริงๆเรามีปัญหาก็คือที่หูของเราหญิงคนนี้ชราไม่ได้ยินเสียงผายลมของเธอแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดังเพียงแต่เราอยู่ด้วยกันในโบสถ์เราก็ให้เกียรติกันไม่ทำอาการรังเกียจแบบประเจิดประเจ้อหวังว่าชั่วโมงนี้จะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นให้เราฟังเปิดใจแล้วก็อย่าเชื่อมั่นตัวเองเกินไปนะฮะพยายามทำความเข้าใจแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักไงนี่คือเครื่องมือที่สองอันแรกคืออะไรนะครับหนึ่งเดียวกันในความจริงและอันที่สองหนึ่งเดียวกันในความรักอันที่สามครับที่จะผูกเราเข้าไว้ด้วยกันถ้าพี่น้องอยากให้ครอบครัวผูกพันอยากให้ที่ทำงานท่านผูกพันให้คริสตจักรผูกพันมี3สิ่ง1ความจริง2คือความรักและ3ก็คือวัตถุประสงค์1เดียวในวัตถุประสงค์จาเปโลได้พูดบอกกับชาวฟิลิปปีบอกว่าเพื่อความเชื่อที่มาจากข่าวประเสริฐเพื่อความเชื่อที่มาจากข่าวประเสริฐเพื่อหมายถึง purpose วัตถุประสงค์เราต้องเป็น1เดียวกันเพื่อความเชื่อในข่าวประเสริฐถ้าไม่เกรงกลัวต่อคนขัดขวางข่าวประเสริฐมีคนขัดขวางนะครับ
และเนี่ยเป็นหลักฐานความรอดของท่านที่มาจากพระเจ้าเปาโลพยายามให้ฟิลิปปีเข้าใจว่าคุณต้องผูกพันกันเพราะความจริงผูกพันกันเพราะความรักนะครับและผูกพันกันเพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์แบบเดียวกันวัตถุประสงค์จะเปลี่ยนจากการต่างคนต่างอยู่มาเป็นการอยู่ร่วมกันและคริสเตียนได้รับวัตถุประสงค์จากพระเจ้าเราเห็นม็อบคนมาตากแดดตากฝนมาเสี่ยงกับการเผชิญจลาจลทั้งที่เขาไม่รู้จักกันแต่เขามีวัตถุประสงค์เดียวกันเขาก็มารวมตัวกันนั่งตากแดดกันได้เสี่ยงกฎหมายกันได้เพราะว่าเขามีวัตถุประสงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงบางอย่างตามความเชื่อทางการเมืองของเขานี่คือพลังของวัตถุประสงค์ถ้าหากโบสถ์เป็นแค่การรวมตัวของสโมสรโบสถ์จะไม่มีพลังโบสถ์เป็นแค่การรวมตัวความรักความจริงเรารู้ว่าต้องผูกพันเราอยู่แค่นั้นมันไม่มีพลังแต่พระเจ้าให้โบสถ์อยู่รวมกันแบบมีวัตถุประสงค์พระเจ้าให้เราอยู่ร่วมกันเพื่อคนจำนวนมากที่จะได้เห็นพระเจ้าผ่านความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราพระเจ้าให้งานใหญ่มากๆในบ้านเมืองของเราเพื่อจะบอกว่าเราต้องร่วมกันทำงานเราทำงานคนเดียวไม่ได้การอยู่ร่วมกันจึงต่างกับการอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันต่างกับอยู่ด้วยกันครับมีภาพเปรียบเทียบฝูงม้าฝูงหนึ่งมันเจอสัตว์ร้ายมาจะกัดกินฝูงม้าฝูงนี้ก็เลยรวมกันเป็นกลุ่มเอาหน้าชนกันแล้วเอาขาหลังออกเวลาสัตว์ร้ายเข้ามาจะกัดมันมันก็เอาขาหลังถีบสัตว์ร้ายสุดท้ายมันก็ปลอดภัยนี่คือตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันแต่ฝูงลายฝูงหนึ่งทำตรงกันข้ามเมื่อสัตว์ร้ายมามันรวมตัวกันแล้วมันหันหน้าไปจ้องสัตว์ร้ายเพื่อมันจะได้รู้ว่าสัตว์ร้ายจะมากัดมันหรือเปล่าแล้วเอาก้นชนกันสุดท้ายฝูงลาตัวนี้ฝูงนี้ก็ถูกสัตว์ร้ายจัดกัดกินนี่เรียกว่าอยู่ด้วยกันคริสตจักรต้องไม่ใช่แค่อยู่ด้วยกันแต่เราต้องอยู่ร่วมกันคำว่าอยู่ร่วมกันมีทั้งความสัมพันธ์และมีทั้งความรับผิดชอบเรามีความสัมพันธ์และมีความรับผิดชอบสิ่งนี้มันทำให้คริสตจักรไม่ใช่แค่เอาอิฐมากองกันแต่เอาอิฐมาเรียงกันเป็นกำแพงมันทำให้คริสตจักรแข็งแรงขึ้นมันทำให้คนสามารถทำตามวัตถุประสงค์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเราอยู่ร่วมกันด้วยความรับผิดชอบในบทบาทของตัวเราเคารพความรับผิดชอบของคนอื่นเราเคารพพระเจ้าในชีวิตของคนอื่นและเรารับผิดชอบบทบาทของตัวเราในหน้าที่ของเราด้วยนี่แหละคือความสวยงามของคริสตจักรพระเจ้าพระเจ้าให้ของประทานอยู่ในผู้เชื่อทุกคนไม่ใช่แค่บางคนเพื่อจะบอกว่าทุกคนมีความรับผิดชอบที่สำคัญต่อพระกายของพระเจ้าและถ้าหากความรับผิดชอบนั้นไม่ได้ทำงานก็คงเป็นความสูญเสียโอกาสสำหรับพระกายของพระเจ้าอาจารย์ดร.ราเมชริชาร์ดได้พูดถึง3มุมมองที่คนมักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนของคำว่าเอกภาพเอกภาพภาษาอังกฤษใช้คำว่า unity นะฮะแต่มีอยู่3 U เหมือนกันที่คนจะสับสนมันใกล้เคียงกับ unity แต่มันไม่ใช่ unity อันแรก unity ไม่ใช่ unanimity unanimity แปลว่าการเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดการเห็นเป็นเอกฉันท์ 100% เขาบอกว่า unity ไม่ใช่ unanimityคุณคิดว่าถ้าคนเห็นไม่เหมือนกันโอ้โหนี่ไม่เป็นเอกภาพปกครองยากคนนี้เห็นต่างกับเราสุดท้ายต้องเอาออกไปนั่นไม่ใช่เอกภาพนะครับถ้าเราเห็นเหมือนกันตลอดนั่นเป็นปัญหาถ้าเราเห็นต่างกันตลอดนั่นก็เป็นปัญหาครับการเห็นเหมือนกันตลอดหรือเห็นต่างกันตลอดก็เป็นปัญหาทั้งหมดเอกภาพไม่ได้บอกว่าเราเห็นต่างกันไม่ได้ความแตกต่างไม่ใช่ความแตกแยกและเราไม่จำเป็นที่จะต้องตัดความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปเป็นความคิดขวางโลกไม่เข้าพวกแน่นอนถ้าบางคนขวางตลอดเวลาโดยไม่มีเหตุมีผลนั่นเป็นปัญหาอย่างที่บอกเอกภาพมันเกิดขึ้นได้แม้เราจะมีความคิดที่แตกต่างกันและสิ่งนั้นทำให้เกิดความสวยงามความครบถ้วนในพระกายและยูที่สองคือ unity ไม่ใช่ union บางคนคิดว่าเอาละเพื่อสร้างเอกภาพเรารวมกันจะประชุมบ่อยๆจะรวมตัวบ่อยๆทำเสื้อโบสถ์นะครับทำเสื้อให้มันสีเดียวกันใส่เสื้อออฟฟิศเสื้อสีเดียวกันจะได้เกิดความเป็นเอกภาพถ้าเสื้อทำให้เกิดความเอกภาพได้เราทำเสื้อกันทุกเดือนเลยดีกว่า unity ไม่ใช่แค่ union ไม่ใช่แค่การรวมตัวมันมีมิติที่แตกต่างกันแน่นอนว่าการรวมตัวเป็นที่มาของ unity ได้แต่การรวมตัวลำพังไม่เพียงพอเอาคน2คนมาผูกติดกันสุดท้ายไม่ได้เกิดความเป็นเอกภาพการจัดโครงสร้างเท่านั้นจัดการประชุมเพื่อเอาคนมารวมกันนั่นก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดเอกภาพเพราะเอกภาพลึกกว่าแค่การเอาคนมาอยู่ด้วยกัน
อยู่ที่3คือ unity ไม่ใช่ uniformity unity ไม่ใช่ uniformity เอกภาพไม่ใช่แค่การมีรูปแบบที่เป็นยูนิฟอร์มเหมือนกันเราคิดว่ามันจะต้องมียูนิฟอร์มแบบเดียวกันเอาล่ะเราโบสถ์เราจะใช้รูปแบบแบบนี้แล้วก็รูปแบบแบบนี้ทุกคนต้องแบบนี้พอรูปแบบแบบนี้ทั้งหมดถ้าไม่รูปแบบแบบนี้ถือว่าไม่เป็นเอกภาพผมคิดว่าชีวิตของคนมันมีสิ่งที่แตกต่างกันหน่อยสิ่งที่ต้องเหมือนกันก็คือหลักการแล้วก็แรงจูงใจความจริงที่ยึดถือในวจนะของพระเจ้าแต่รูปแบบหรือวิธีการมันมีความแตกต่างกันมากพระเจ้าไม่ได้สร้างเราต้องเป็นยูนิฟอร์มเดียวกันพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาเป็นโทรศัพท์รุ่นเดียวกันต่างกันแค่ซีเรียลนัมเบอร์คุณหยิบเครื่องไหนมาก็ใช้ได้เหมือนกันพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์แบบนั้นพระเจ้าสร้างมนุษย์มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างและให้เราเคารพความต่างของเอกลักษณ์เหล่านั้นพระเจ้ายังมี3พระภาคพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้ง3พระภาคมีความแตกต่างแต่เป็นพระเจ้าที่เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นคำพหูพจน์ที่เป็นเอกพจน์นะรูปแบบจะช่วยให้เราเข้าใจง่ายแต่อย่าให้รูปแบบไปตีกรอบและเป็นข้อจำกัดในการเป็นเอกภาพว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นถึงจะใช่แล้วก็ไปตัดสินคนอื่นที่มีรูปแบบไม่เหมือนกันว่านั่นไม่ใช่พระเยซูวางรูปแบบแต่วางอย่างเท่าที่จำเป็นเท่านั้นพระเยซูวางรูปแบบพิธีมหาสนิทพระองค์วางรูปแบบพิธีการบัพติศมาในน้ำพระองค์วางรูปแบบบางอย่างในพระคัมภีร์พระเจ้าวางรูปแบบการถวายสัตวบูชาแต่วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อรูปแบบวัตถุประสงค์เพื่อจะสื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าคือพระเยซูผู้จะเป็นสัตวบูชาดังนั้นเราต้องใช้ประโยชน์จากรูปแบบแต่ไม่ใช่เอารูปแบบเป็นสิ่งที่ตีกรอบและทำลายความเป็นเอกภาพเอกภาพคือการปรองดองแม้แตกต่างกันเอกภาพคือความแตกต่างที่ไม่แตกแยกซึ่งในการปรองดองกันของความต่างขั้นแรกคุณต้องระบุความต่างให้ได้ก่อนถ้าคุณระบุความต่างไม่ได้คุณจะปรองดองท่ามกลางความต่างไม่ได้จามราเมศได้พูดถึง unity ว่าสรุปเป็น3คำหนึ่งก็คือการประสานความสามัคคีแล้วก็ความร่วมมือเขาบอกเอกภาพมันคือการประสานกันharmony เป็นศัพท์ที่ใช้กับวงออเคสตรามันคือการประสานเครื่องดนตรีที่เสียงไม่เหมือนกันบางเครื่องดนตรีที่เพราะมากก็ต้องเล่นบทเบาเพื่อให้เครื่องดนตรีอื่นในทำนองดนตรีนั้นดังขึ้นมาแทนมันคือการรู้จักบทบาทของคนอื่นและเคารพบทบาทของกันและกันความสามัคคีการเห็นพ้องและการพาร์ทเนอร์ชิพเอกภาพไม่ใช่แค่รวมตัวแต่เพื่อวัตถุประสงค์และเกิดการลงมือทำเป็นภาคปฏิบัติวันนี้ทุ่งนาของพระเจ้าเหลืองอร่ามยังมีคนอีกมากมายที่ต้องการความรอดของพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักครับประเทศไทยเรามีคนเสียชีวิตปีละ 550,000 คนโดยที่ไม่ได้รู้จักพระเยซูเลยทุกปีจะมีผู้ที่รู้จักพระเยซูเสียชีวิตประมาณ 3,000 กว่าคนแต่อีก 550,000 กว่าคนนั้นเสียชีวิตโดยที่เขาไม่ได้รู้จักเรื่องราวของพระเยซูคริสต์วันนี้แต่ละคนจะเชื่ออย่างไรเป็นสิทธิของเขาแต่มันคงจะดีกว่านั้นถ้าเขาได้มีโอกาสได้ยินเรื่องราวของพระเยซูและตัดสินใจเลือกด้วยตัวของเขาเองและเราเคารพการตัดสินใจของเขาคำถามคือจะทำยังไงครับทุ่งนาเหลืองอลามแล้วจะทำยังไงครับพระเยซูไม่ได้บอกสาวกว่าทุ่งนาเหลืองอลามจงทำงานให้มากขึ้นพระเยซูไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับงานที่มีอีกเยอะพระเยซูไม่ได้บอกว่าทำงานให้เยอะขึ้นประกาศให้เยอะขึ้นเท่านั้นแม้พระเยซูจะเป็นพระเจ้าที่ทำงานหนักทุ่มเทเอาจริงเอาจังก็ตามแต่พระเยซูบอกว่ายังไงครับให้อธิษฐานขอคนงานเพื่อการเก็บเกี่ยวพระเยซูบอกให้เราอธิษฐานเพื่อจะขอเพิ่มคนงานสำหรับการเก็บเกี่ยวพระเยซูไม่ได้ให้เพิ่มจำนวนงานที่จะทำให้มากแต่ให้เพิ่มจำนวนคนให้มากและเอกภาพจะดึงดูดคนความรักจะดึงดูดคนให้มาร่วมกันทำงานของพระเจ้าเอกภาพจึงเกิดจาก3สิ่งคือความจริงความรักแล้วก็วัตถุประสงค์เอกภาพต้องเกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจยินดีจ่ายราคาเพื่อจะรักษาเอกภาพนี้ไว้เราไม่ได้อยู่แค่เฉพาะคริสตจักรของเราเราไม่ได้อยู่แค่เฉพาะองค์กรคณะคริสตจักรแต่เราอยู่เพื่อพี่น้องทั้งหมดในพระกายและเพื่อคนที่นอกเหนือจากตัวของเราให้ได้รับพระพรนั่นคือความสวยงามและความสมบูรณ์ของพระกายขอให้เราได้เคียงบ่าเคียงไหลรับใช้พระเจ้าและเดินกับพระเจ้าไปด้วยกันเอเมนไหมครับในฐานะเพื่อนพี่น้องเราเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณด้วยกันเราเป็นสาวกพระเยซู
ราเป็นทหารของพระเยซูและเมื่อโลกได้เห็นความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราเขาก็จะเห็นพระเจ้าที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับระหว่างที่ท่านได้ใคร่ครวญนึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับท่านท่านอาจจะกำลังคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ต้องเกิดขึ้นนับจากนี้หากเป็นเรื่องคำพูดพระเจ้าพูดกับท่านว่าต้องเปลี่ยนคำพูดเริ่มอธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนคำพูดท่านหากเป็นเรื่องการฟังถ้าพระเจ้าพูดกับท่านขอพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงหรือถ้าท่านมีเหตุไม่พอใจใครมีความรู้สึกขุ่นมัวขัดเคืองใจกับใครพระเจ้าพูดให้ท่านกลับมายึดศูนย์กลางแห่งข่าวประเสริฐการคืนดีการเชื่อมสองฝ่ายเข้าหากันหรือกำแพงที่กั้นต่อกันและกันลงถ้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เล่าใจของท่านให้นึกถึงใครบางคนมีเรื่องขุ่นมัวในใจที่ท่านต้องจัดการให้พระเจ้าถอนมันออกไปท่านขอกลับใจใหม่ท่านเสียใจกับความรู้สึกขุ่นเคืองวันนี้ท่านอยากกลับใจยกโทษและให้อภัยอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับขอพระเจ้าโปรดช่วยถ้าพี่น้องคริสเตียนมีความรู้สึกขัดเคืองจิตใจอธิษฐานเผื่อคนคนนั้นที่เรารู้สึกขัดเคืองใจกับเขาไม่มีใครสมบูรณ์เราก็ไม่สมบูรณ์ทุกคนต้องการพระคุณเราต้องการเขาก็ต้องการอธิษฐานเผื่อพี่น้องคนนั้นให้ท่านยกโทษให้ท่านให้อภัยและจะไม่พูดถึงเขาด้วยคำพูดที่เป็นในเชิงลบหรือเชิงร้ายอีกท่านจะไม่ส่งเสริมการนินทาการซุบซิบและจะไม่ทำสิ่งนั้นเสียเองถ้าพี่เลี้ยงหรือลูกแกะมีความรู้สึกขุ่นเคืองใจบางอย่างมีเหมือนกับเครื่องกั้นบางอย่างความสัมพันธ์ที่เคยมีมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนวันนี้พระวิญญาณได้พูดกับท่านแล้วก็มีม่านบางอย่างที่ท่านต้องขอพระเยซูฉีกออกถ้าท่านมีความรู้สึกแบบนั้นอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระวิญญาณพระเจ้าได้ช่วยนี่คือการถอดถอนเครื่องจำจองนี่คือเวลาแห่งการถอดถอนพันธนาการให้พระเจ้าพาเราไปสู่เสรีภาพในความรักให้พระเจ้าพาเราไปสู่อิสรภาพจากการไม่ยกโทษให้อภัยขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณเราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์เราเป็นหนึ่งในความรักพระเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณเราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ถ้าหากบทเพลงกำลังบรรเลงและมีบางท่านพระเจ้าเร้าใจท่านให้ท่านได้เข้าไปหาพี่น้องบางท่าน
อาจจะเป็นคนที่ท่านอยากจะขอโทษเขาอาจจะเป็นคนที่ท่านรู้สึกเป็นห่วงเขาและอยากจะให้กำลังใจแก่เขาเวลานี้ผมอยากเรียนเชิญพี่น้องได้ตอบสนองพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเวลาที่ท่านจะแสดงความรู้สึกทั้งความรักการขอโทษความห่วงใยและการอธิษฐานเผื่อกันและกันท่านสามารถเดินออกมาด้านข้างซ้ายข้างขวาได้นะครับหรือพี่น้องในกลุ่มแคร์เดียวกันจะเดินออกมารวมกันเป็นกลุ่มจะอธิษฐานเผื่อกันและกันหรือมีใครอยากจะขอโทษใครอยากจะกลับคืนสู่ความสัมพันธ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่เป็นเวลาของท่านที่จะใช้เวลาเหล่านี้ในการให้กำลังใจเพื่อนพี่น้องกันและกันผมอยากให้พี่น้องลูกแก่ไปหาพี่เลี้ยงของท่านพี่น้องที่มีเรื่องไม่เข้าใจเข้าไปขอโทษเขาบางคนเคยสนิทกันมากกว่านี้เคยคุยกันดีกว่านี้หลังๆมีบางความรู้สึกที่มันห่างเหินมีความรู้สึกแยงแยงในใจของท่านผมอยากให้วันนี้เป็นเวลาที่เรากล้าที่จะก้าวออกไปนะครับกล้าที่จะก้าวออกไปไปหนุนน้ำใจไปเปิดใจและอธิษฐานเผื่อกันและกันครับได้ไหมครับกลุ่มแคร์เรียนเชิญมารวมกันเป็นกลุ่มแคร์ได้ไหมครับเรียนเชิญพี่น้องจับมือกันเป็นกลุ่มแคร์ของท่านเป็นวงกลมก็ได้มีใครที่ท่านอยากจะอธิษฐานเผื่อเขามีใครที่อยากจะพูดกับเขาส่วนตัวฉันพี่น้องใช้เวลานี้ในการพูดคุยกันหนุนน้ำใจกันสวมกอดกันอธิษฐานเผื่อกันนะครับผมจะให้นี่เป็นเวลาของท่านเองกอดคอกับคนข้างๆนะครับแล้วเราร้องเพลงนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในความรักรักรีให้เราสวมกอดกับเพื่อนที่อยู่รอบข้างนะครับกอดคอเขาให้บทเพลงนี้พูดกับเขาวิญญาณชีพเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณเราเป็นหนึ่งในความรักรักสุดท้ายแล้วครับขอให้เราร่วมร้องเพลงสรรเสริญร่วมร้องเพลงสรรเสริญเปิดดวงใจรับความรักพระเจ้าให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้เราเป็นหนึ่งในความรักรักรีให้เราจับมือกันให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้เราเป็นหนึ่งใ
ในความรักพระคริสต์เอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ